ฉันเด็กหญิงข้าวต้มมัดชื่อของฉันได้มาจากการที่พ่อและแม่ของฉันพบกันจากการซื้อข้าวต้มมัดพ่อของฉันชอบกินข้าวต้มมัดมากพ่อแม่ของฉันแยกทางกันตั้งแต่ฉันยังจำความไม่ได้ฉันต้องอยู่กับย่า2 คนฉันจำหน้าพ่อไม่ได้ฉันอยากจะหน้าพ่อฉันคิดถึงพ่อเขาไปทำงานกรุงเทพเดี๋ยวก็กลับมาหนูใช้กระเป๋าหนูหรือเปล่ามีอะไรจะตอบแทนให้เป็นข้าวต้มมัดนะคะตั้งแต่เช้าลุงกินข้าวยังเนี่ยยังเลยแล้วทำไมลุงไม่กินน่ะลุงไม่มีเวลากินเหมือนเดิมแหละ 4-5 โมงคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้หญิงจ้ะลูกแล้วลูกลงอายุเท่าไหร่เนี่ยวะประมาณพ่อกับหนูนี่แหละคิดถึงพ่ออ่ะพ่อจะไปถึงลูกลูกไม่ได้อยู่กับลูกเหรอ
ของหนูเหรอไม่ใช่อ่ะลุงไม่ใช่พ่อของหนูพ่อหนูไม่ใช่คนกวาดขยะอย่างลุงใช่ลุงเป็นพ่อของหนูเองพ่อรู้ใช่ไหมว่าหนูเป็นลูกของพ่อแต่แรกอ่ะพ่อรู้ว่าหนูเป็นลูกของพ่อตั้งแต่แรกเห็นแล้วทำไมพ่อไม่บอกหนูตั้งแต่แรกว่าหนูเป็นลูกของพ่อพ่อไม่กล้าบอกลูกเพราะพ่อกลัวลูกไอ้คนอื่นเขาที่มีพ่อเป็นคนกวาดขยะอย่างพ่อหนูไม่ได้อายที่มีพ่อเป็นคนกวาดขยะหรอกแต่หนูอายที่หนูไม่มีพ่อมากกว่า